เรือบรรทุกเครื่องบินที่เคยเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นและประกอบขอนำเสนอตำนานคุณนายหญิงผู้อับโชคแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น IJN ชินาโนะชินาโนะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่สร้างขึ้นสำหรับกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ชินาโนะได้รับการตั้งชื่อตามจังหวัดชินาโนะซึ่งเป็นจังหวัดโบราณของประเทศญี่ปุ่นซึ่งชินาโนะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในตอนนั้นภูมิหลังของการสร้างชินาโนะ1ใน2เรือประจัญบานชั้นยามาโตะที่ได้รับคำสั่งให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์กองทัพเรือครั้งที่4ในปี1939เธอถูกวางกระดูกงูที่อู่ต่อเรือที่โยโกสึกะเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี1940และถูกวางให้เป็นเรือประจัญบานหมายเลข3การดัดแปลงให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเช่นเดียวกันกับเรือประจัญบานยามาโตะและมูซาชิการสร้างชินาโนะถูกเก็บให้เป็นความลับสุดยอดในเดือนธันวาคมปี1941การสร้างชินาโนะถูกระงับชั่วคราวเพื่อให้ทางกองทัพเรือมีเวลาตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับตัวเรือพวกเขาคิดว่าเธอคงจะเสร็จสิ้นจนถึงปี1945และการจมของเรือหลวงของอังกฤษคือ HMS Prince of Wales และ HMS Repulse ที่ถูกจมโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพเรือญี่ปุ่นซึ่งนั่นทำให้เกิดถึงคำถามถึงความเป็นไปได้ของเรือประจัญบานในสงครามและในเดือนมิถุนายนปี1942หลังจากการเสียเรือบรรทุกเครื่องบินไปถึง4ลำในยุทธนาวีที่มิดเวย์ทางกองทัพเรือจึงสั่งให้ตัวเรือที่ยังไม่เสร็จสิ้นให้ถูกดัดแปลงให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งนั่นรวมถึงชินาโนะด้วยชินาโนะถูกปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่8ตุลาคมปี1944และสร้างเสร็จสมบูรณ์สำหรับการทดสอบเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี1944ชินาโนะมีระวังขับน้ำ 65,800 ตันในระดับมาตรฐานและ 69,151 ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่ยาว 265.8 เมตรกว้าง 36.3 เมตรกินน้ำลึก 10.3 เมตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่28นอตอาวุธยุทโธปกรณ์ปืนอเนกประสงค์ขนาด127มิลลิเมตรจำนวน16กระบอกปืนต่อต้านอากาศยานในขนาด 2.5 ซมจำนวน105กระบอกเครื่องยิงจรวดต่อต้านอากาศยานในขนาด12ซมจำนวน12แท่นยิงชินาโนะสามารถบรรทุกเครื่องบินได้เพียงแค่47ลำเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐานลำอื่นๆในกองทัพเรือตามกำหนดการเดิมชินาโนะมีกำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปี1945แต่การก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้ในการรบที่ทะเลฟิลิปปินส์ในเดือนมิถุนายนปี1944ในวันเปิดตัวของชินาโนะกัปตันโทชิโออาเบะเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการเรือบรรทุกเครื่องบินชินาโนะเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี1944ชินาโนะได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการโดยใช้เวลา2สัปดาห์ในการปรับปรุงและทดสอบทางทะเลข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอหลังจากที่เครื่องบินทิ้งระเบิดลาดตระเวนของสหรัฐบินผ่านมาทางกองทัพเรือสั่งให้ชินาโนะออกเดินทางไปยังคูเละภายในไม่เกินวันที่28พฤศจิกายนกัปตันอาเบะขอเลื่อนวันออกเดินทางเนื่องจากประตูกั้นน้ำส่วนใหญ่ของเธอยังไม่ได้ติดตั้งและอื่นๆอีกมากมายแม้ว่าลูกเรือส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการเดินเรือแต่พวกเขาขาดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องสูบน้ำพกพาบนเรือเรือพิฆาตอิโซคาเซยูกิคาเซและฮามาคาเซที่เพิ่งกลับมาจากยุทธนาวีที่อ่าวเลเตและต้องใช้เวลามากกว่า3วันในการซ่อมแซมและอนุญาตให้ลูกเรือได้พักฟื้นคำขอของกัปตันอาเบะถูกปฏิเสธและชินาโนะต้องออกเดินทางตามกำหนดพร้อมกับเรือพิฆาตอีก3ลำตอนเวลา18นาฬิกาเมื่อเวลา20นาฬิกา48นาทีเรือดำน้ำของสหรัฐ USS Archer Fitz สามารถตรวจจับชินาโนะและเรือพิฆาตที่คุ้มกันเรือแต่1ชั่วโมงก่อนหน้าชินาโนะสามารถตรวจจับเรือดำน้ำได้ซึ่งโดยปกติชินาโนะสามารถเอาชนะ Archer Fitz ได้แต่การเคลื่อนไหวแบบซิกแซก
ของเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตที่คุ้มกันตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงกองเรือของสหรัฐในพื้นที่เมื่อเวลา 22:45 นาทีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพบเห็นอาเชอร์ฟิตบนผิวน้ำเรือพิฆาตอิโซคาเซได้ทำลายลูกขบวนตามคำสั่งเพื่อตรวจสอบอาเบะสั่งให้เรือพิฆาตกลับเข้าลูกขบวนโดยไม่มีการโจมตีเพราะพวกเขาเชื่อว่าอาเชอร์ฟิตเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือดำน้ำของสหรัฐพวกเขาคิดว่าอาเชอร์ฟิตเป็นเพียงแค่ตัวล่อเพื่อล่อให้เรือพิฆาตคุ้มกันออกจากกองเรือเพื่อให้เรือดำน้ำสามารถโจมตีชินาโนะได้อย่างแม่นยำกัปตันอาเบะสั่งให้ชินาโนะหันหลังให้กับเรือดำน้ำโดยคาดหวังว่าจะแล่นให้เร็วกว่าเมื่อเวลาประมาณ 23:22 นาทีกองเรือถูกบังคับให้ลดความเร็วเหลือ18นอตซึ่งนั่นคือความเร็วที่อาร์เชอร์ฟิชสามารถทำได้เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเผาใบพัดเมื่อตลับลูกปืนร้อนเกินไปเมื่อเวลา 02:56 นาทีของวันที่29พฤศจิกายนชินาโนะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมุ่งหน้าตรงไปยังอาร์เชอร์ฟิช8นาทีต่อมาอาร์เชอร์ฟิชได้หันไปทางทิศตะวันออกและจมอยู่ใต้น้ำเพื่อทำการโจมตีไม่กี่นาทีต่อมาชินาโนะหันไปทางทิศใต้ซึ่งนั่นคือการเปิดกราบเรือให้กับอาร์เชอร์ฟิชสถานการณ์การยิงที่เกือบจะสมบูรณ์แบบสำหรับเรือดำน้ำคือเรือพิฆาตคุ้มกันที่ไม่สามารถตรวจจับอาร์เชอร์ฟิชได้เวลาประมาณ 3:15 นาทีอาร์เชอร์ฟิชยิงตอร์ปิโดไปทั้งหมด6ลูกก่อนที่จะดำน้ำถึง400ฟุตเพื่อทำการหลบหลีกการโจมตีของเรือพิฆาตคุ้มกันตอร์ปิโดทั้งหมด4ลูกที่พุ่งตรงมาหาชินาโนะลูกที่1โดนเข้ากับท้ายเรือซึ่งทำให้ถังเก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินที่ว่างเปล่าได้รับความเสียหายและสังหารวิศวกรที่กำลังหลับอยู่เป็นจำนวนมากลูกที่2ชนกับช่องเผาใบพัดทางด้านกากขวาและทำให้ห้องเครื่องยนต์เกิดน้ำท่วมลูกที่3ชนกับห้องหม้อไอ้น้ำหมายเลข3และฆ่าทุกคนที่เฝ้าระวังและลูกที่4ชนเข้ากับห้องอัดอากาศทางด้านกากขวาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชินาโนะถูกตัดสินในตอนแรกว่าสามารถจัดการได้ลูกเรือของชินาโนะมั่นใจในเรือชั้นยามาโตะความมั่นใจนี้ขยายไปถึงกัปตันอาเบะเขาสงสัยว่าตอร์ปิโดของเรือดำน้ำอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงได้เนื่องจากเขารู้ว่าตอร์ปิโดของอเมริกามีศักยภาพน้อยกว่าตอร์ปิโดของญี่ปุ่นภายในไม่กี่นาทีต่อมาเรือเอียงถึงระดับ10องศาไปทางกากขวาและเพิ่มเป็น13องศาน้ำเริ่มท่วมเข้ามาเรื่อยๆจนเรือเอียงระดับ15องศาภายในเวลา 3:30 นาทีอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาความเร็วของชินาโนะลดลงเหลือเพียง10นอต3ชั่วโมงต่อมาชินาโนะเอียงไปมากกว่า20องศาเมื่อเวลา 10:18 นาทีอาเบะสั่งให้ลูกเรือทุกคนสละเรือเรือเอียงไปมากกว่า30องศาซึ่งในขณะที่จมน้ำที่ไหลเข้าสู่ลิฟที่เปิดโล่งบนดานฟ้าของเธอซึ่งมันได้ดูดเอาลูกเรือที่ว่ายน้ำหนีตายจำนวนมากกลับเข้าสู่ในตัวเรือและเวลา 10:57 นาทีชินาโนะก็ได้พลิกคว่ำและจมลงที่พิกัด33องศา7เหนือ137องศา4ตะวันออกในระดับความลึกมากกว่า 4,000 เมตรโดยกัปตันโทชิโออาเบะเขาตัดสินใจที่จะจมไปพร้อมกับชินาโนะลูกเรือประมาณ 1,080 คนที่รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือและนำไปอยู่บนเกาะมิสุโคจิมะจนถึงเดือนมกราคมปี1945และชินาโนะถูกถอนออกจากรายชื่อกองทัพเรือเมื่อวันที่31สิงหาคมและนี่ก็เป็นการปิดฉากเรื่องราวของคุณนายหญิงผู้อับโชคแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพบางส่วนจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย